เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15กุมภาพันธ์2556นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดอยู่ในกรอบ1517ถึง1530นะคะดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะปรับขึ้นทำไฮใหม่ได้เรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าความผันผวนในระหว่างทางจะมีมากขึ้นพร้อมๆกับความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นปัจจัยใหม่ที่ดูโดดเด่นจะสนับสนุนการพุ่งขึ้นโดยแรงต่อเนื่องนะคะในทางตรงข้ามเนี่ยยังคงมีปัจจัยกังวลเดิมๆนะคะที่วนเวียนซ้ำกลับเข้ามาเป็นระยะนะคะเมื่อวานนี้ตัวตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยร่วงหล่นลงไปค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ดาวโจนส์ก็ปิดในแดนลบเล็กน้อยนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็คงเป็นมาจากข้อมูลเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนที่ประกาศออกมาค่อนข้างหดตัวรุนแรงนะคะอย่างตัว GDP ของเยอรมนีเนี่ยหดตัวไป 0.6% นะคะก็ต่ำกว่าคาดการที่คาดว่าจะหดตัว 0.5% แล้วระดับที่ลดลงที่ 0.6% ในไตรมาส4ปี2012เนี่ยก็ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมานะคะในส่วนของ GDP ฝรั่งเศสก็ปรับตัวลดลงไป 0.3% เช่นเดียวกันนะคะก็ดูเหมือนเป็นความกังวลใจที่มีมากขึ้นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยูโรโซนนะคะรวมไปถึงตัวญี่ปุ่นเองนะคะตัว GDP ก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะในแง่ของสหรัฐเองมองไปข้างหน้าเนี่ยในอีก2สัปดาห์ที่เหลือของเดือนเนี่ยคงจะมีเรื่องของการเจรจาตัดลดงบประมาณที่น่าจะมีการเจรจาที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะคะส่วนปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้คิดว่าที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้านะคะวันที่20กุมภาพันธ์นะคะน่าจะเป็นที่จับตาต่อประเด็นเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะท่ามกลางความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันของทางรัฐมนตรีคลังกับทางธปท.นะคะตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูเรื่องของผลของการตัดสินของคณะกรรมการที่จะออกมานะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะในแง่ของฟันโฟลว์ของต่างชาติในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้พบสัญญาณเซลออฟออกมานะคะแต่ว่าการซื้อก็เริ่มชะลอตัวลงนะคะแบบมีแรงขายสลับเป็นบางช่วงเข้ามาให้เห็นอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะถึงแม้กลับมาซื้อในสัปดาห์นี้เป็นบางวันแต่ก็ไม่ได้ซื้อมากนะคะแล้วก็มีขายสลับออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนตอนนี้เนี่ยแรงขับเคลื่อนหลักเนี่ยคงจะมาอยู่ทางฝั่งกองทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยังคงมีการออกตัว Trigger Fund หรือว่า Target Fund ของหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะอาจจะมีการเทรดดิ้งกันตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะก็จะเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับตัวตลาดในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังความผันผวนระหว่างทางที่จะมีมากขึ้นด้วยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกในช่วงต้นนะคะวันนี้เรามอง1517ถึง1530นะคะกลยุทธ์หลักยังคงเน้นเรื่องของการเลือกหุ้นเก็งกำไรรายตัว earnings กับตัว dividend เป็นหลักนะคะในหุ้นของพอร์ตของเรานะคะวันนี้เราให้ทยอย take profit ตัวโรงพยาบาลบุงลาดไปนะคะก็เมื่อวานนี้ราคาปิดก็กำไรประมาณ 5.97% นะคะถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อแนะนำให้ทยอย take profit ออกไปนะคะในแง่ของหุ้นที่แนะนำเข้ามาเพิ่มนะคะวันนี้แนะนำตัว C-Fresh เข้ามานะคะตัวนี้เราแนะนำบนธีมเรื่องของ Dividend เด่นนะคะที่ค่อนข้างจะจ่ายปันผลดีแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะ Yield ก็น่าจะอยู่ประมาณ 7% นะคะเราคาดการณ์ครั้งนี้ประมาณ80สตางค์นะคะตรงนี้รอซื้อแล้วก็รอไปทำกำไรแถว11บาทได้นะคะตัดขาดทุนถ้าหากหลุด10บาทไปนะคะสำหรับหุ้นที่คงเหลืออยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงตัว InTouch นะคะตัว SCC นะคะ Modern SCB แล้วก็ตัว CPF เข้าไปค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ